นะตอนนี้ด้านนอกให้สัญญาณสายของพี่เล็กกาลสินธุ์พร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดอุดรครับเรื่องนี้ผ่านมาประมาณสัก30ปีแล้วเรื่องชื่อเรื่องน่าฟังมากคุณผู้ฟังอยากให้หลับตาแล้วฟังเรื่องนี้ไปพร้อมกันแล้วก็จินตนาการตามเรื่องเล่าเรื่องนี้ฮะตะผินม้าหัวขาดฮะคือยังไงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับเก่งเรื่องนี้ดีกว่าครับตะผินม้าหัวขาดที่แม่เล่าให้ฟังพี่เล็กนะย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาที่บ้านในจังหวัดอุดรครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับพี่เล็กคืออันนี้ผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าไอ้เรื่องเวลานี่ผมคงจะบอกให้ชัดเจนไม่ได้เพราะว่าแม่เล่าให้ผมฟังเนี่ยมันก็30กว่าปีแล้วแต่ว่าตอนที่แม่ประสบเหตุมาเนี่ยผมว่าน่าจะเกินกว่านั้นไปเยอะเลยนะฮะใช่ใช่ครับก็คือแม่เนี่ยตอนที่แกเป็นตอนนั้นนะแกเป็นแม่ค้าขายผักแกไปขายผักที่ตลาดขอนแก่นได้ไหมครับแล้วแกก็มารู้จักกับป้าออนป้าออนเนี่ยแกเป็นคนอุดรครับแกเป็นคนอุดรไปขายผักเจอกันแผงผักใกล้ๆกันก็ตีกันทีนี้ป้าออนก็เลยบอกว่าก็คือป้าออนกับแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันอ่ะครับพอต่างคนต่างมีครอบครัวเลิกทำการค้าการขายผักแล้วพวกก็ต่างคนก็กลับบ้านใช่ไหมแต่ผมก็มากาฬสินธุ์นะป้าออนก็ไปอุดรเพราะว่าบ้านแกอยู่อุดรแต่ว่าแกก็จะคือทั้งสองคนนี้ยังติดต่อกันอยู่คือถ้าป้าอ่อนมีอะไรปุ๊บก็จะจดหมายมาบอกแม่เมื่อก่อนมันเป็นจดหมายอย่างเดียวนะโทรศัพท์ไม่มีครับสมัยนั้นคือจดหมายใช้จดหมายหลายวันอะครับครับมีอยู่ช่วงหนึ่งปีนั้นป้าอ่อนจดหมายมาบอกแม่ว่าแกจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ทำหลายอย่างครับครับก็ให้จดหมายมาบอกแม่ว่าให้แม่ไปช่วยหน่อยไปอยู่กับแกหน่อยอะไรเงี้ยจากคนที่เคยคิดเชื้อครับใช่ไหมครับแม่ก็ไม่ใช่หน้าไล่หน้านาไปได้แกก็ไปตอนนั้นก็เดินทางลำบากนิดหน่อยเพราะว่าถนนนี่ยังเป็นลูกรังพอไปถึงปุ๊บไปถึงบ้านป้าอ่อนปุ๊บก็มีงานอะไรก็ช่วยกันแหละสองคนเพื่อนกันเนาะทั้งแม่ผมทั้งป้าอ่อนก็ช่วยกันทำครับเป็นคนมันเสร็จงานไปวันสองวันก็เสร็จงานแล้วทีนี้วันที่สามเนี่ยตอนที่แม่จะไปอาบน้ำเนี่ยอันนี้ให้จินตนาการนิดนึงว่าบ้านนอกสมัยก่อนหนูเนี่ยมันจะเป็นบ้านเสาสูงใช่ไหมแล้วนิยมที่จะทำห้องน้ำอ่ะนอกตัวบ้านครับเพราะมันเมื่อก่อนยังเป็นส้มเสริมอยู่มันกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแรงใช่ไหมใช่ทีนี้แม่แต่ว่าแม่บ้านผมก็เหมือนกันนะบ้านผมที่กาฬสินธุ์ก็เหมือนกันก็จะเป็นส้วมซึมอยู่คือนิยมทำห้องน้ำห้องส้วมไว้นอกตัวบ้านต้อง10เมตรอะประมาณนี้พองานเสร็จปุ๊บก็2วันครับวันนั้นน่ะคือวันที่3เนี่ยแม่ก็จะไปอาบน้ำประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะประมาณนี้แม่ก็บอกว่าจะไปอาบน้ำก่อนนะออนทีนี้ป้าออนแกก็บอกว่าให้ไปเป็นเพื่อนไหมแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าห้องน้ำอย่างนี้มันก็ที่บ้านก็เหมือนกันที่กาฬสินธุ์ก็อย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรน่ากลัวมันชินแล้วแม่ก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าป้าออนเนี่ยรู้สึกว่าแกจะเป็นห่วงแม่อยู่นะอ๋อเหรออ๋ออ๋ออ่าแกก็จะมองตอนนั้นให้จัดเตรียมเจ้าพายุเพราะว่ายังอะไรยังไม่มีไฟฟ้าก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่แพร่หลายใช่ไหมช่วงนั้นแม่ก็ไปอาบน้ำที่ห้องน้ำก็คือเดินห่างจากตัวบ้านไปประมาณสัก10เมตรเลยทีนี้แม่ได้ยินเสียงเดินกุบกับกุบกับเหมือนกับเสียงของสัตว์อ่ะสัตว์เท้ากีบอ่ะแกก็อาบน้ำแล้วแกก็เลี้ยงหูฟังครับเสียงนั้นอ่ะมาอยู่ที่ตรงที่หลังห้องน้ำอ่ะแล้วก็ทำจมูกฟึดฟัดฟึดฟัดคือแม่เองแกก็เคย
่แกอยู่บ้านนอกนะแกก็รู้สัมผัสวัวควายหมูหมากาไก่ในการสัมผัสบทอ่ะครับแกบอกว่าเสียงนั้นน่ะมันเป็นเสียงม้าเสียงม้าเออใช่แต่ว่าตอนนั้นมัน 2-3 ทุ่มแล้วนะมันมืดแล้วมันดึกแล้วแกก็สงสัยแกก็อาบน้ำไปแต่แกก็สงสัยว่าเอ้ยใครปล่อยม้ามาเดินแถวนี้พอแกอาบน้ำเสร็จใช่ไหมครับครับแกก็เดินยกตะเกียงเจ้าพยูนี่ออกมาตั้งไว้แล้วแกก็เดินไปที่หลังห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็คือเป็นจะเป็นล้อมด้วยสังกะสีนะคือทำง่ายๆอ่ะสมัยก่อนอ่ะไม่ได้พิถีพิถันพอเดินไปหลังห้องน้ำปุ๊บแกเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตัวใหญ่เลยเป็นม้าสีดำโอ้โหม้าสีดำตัวใหญ่แต่ว่าพอแกพยายามมองหาตัวมันอ่ะแกคิดว่าตอนนั้นเนี่ยม้าเนี่ยอยู่ที่ข้างต้นมะยมมันเอาสีข้ามไปสีต้นมะยมอยู่ก็เลยทำให้แกคิดว่าหัวมันอ่ะน่าจะอยู่ที่ต้นมะยมนั่นแหละข้างบนเพราะม้ามันสูงกว่าแกเยอะครับแต่พอแกเอาไฟไปส่องปุ๊บเนี่ยคนเก่งม้ามันไม่มีหัวเฮ้ยเดี๋ยวจริงเหรอไม่ใช่ว่าแบบมันก้มหัวหลบไปอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะไม่ม้ามันไม่มีหัวแม่ร้องเลยร้องครับม้าไม่มีหัวฮะมีตรงไอ้สายกระดิ่งที่คออย่างเดียวครับหลังจากนั้นไปถ้าจากนั้นไปไม่มีเลยเป็นเลือดเป็นน้ำเหลืองไหลเยิ้มโอ้แต่ว่ามันยังแกว่งหางอยู่นะครับแม่ก็ร้องเลยทีนี้แม่ก็ร้องใช่ไหมอ๋อฮะแม่ก็ร้องปุ๊บแม่ก็ไปเลยทีนี้ป้าออนเหมือนกับว่าแกจะอยู่รออยู่ที่ตรงบันไดใช่ไหมแกก็มารอรับแม่พอแม่ร้องบอกว่าไม่ไหวมีม้าอะไรม้าผีหรือม้าผีม้าไม่มีหัวป้าออนแกก็โอบกอดแม่แล้วก็พยายามพยุงขึ้นบ้านแล้วก็ทีนี้แกก็เอาพระที่ไอ้ตรงทิ้งผ้าแกน่ะมาห้อยให้แม่แล้วก็ปลอบแม่อยู่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่ายังไม่ทันที่แม่จะหายตกใจเลยชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นน่ะครับที่ว่าคุ้มของป้าออนเนี่ยมีอยู่ประมาณนัก 4-5 หลังเนี่ยก็โวกเวกโวยวายเหมือนกันอ้าวเหรอบอกว่าโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้ม้าหัวขาดตัวนี้มันมาอีกแล้วครับทุกคนก็วิ่งมาที่บ้านป้าออนเลยทีนี้ก็จะมีคนที่ว่าอายุรุ่นราวเขาเดียวกับป้าออนแหละที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านแกเนาะแกก็มาบอกว่าทำไมไม่ยอมทำบุญสักทีนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยอาบน้ำก็ไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเหรอเขาพูดบอกใครอ่ะทำไมไม่ทำบุญให้ใครนี่ดิแม่ก็งงทีเนี้ยเพราะตอนที่แม่เล่าให้ผมฟังเนี่ยผมก็งงนี่แหละก็คือพอทุกคนมาที่บ้านป้าออนใช่ไหมเพื่อนบ้านอ่ะเขาก็มาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับยิ่งเป็นวันพระยิ่งเป็นคืนเดือนมืดเนี่ยม้าตัวนี้มาตลอดเลยอ๋อหรอก็แสดงว่าถ้าเป็นวันอื่นวันธรรมดาเนี่ยไม่มีใครเจอแต่วันพระเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะฮะม้าเมื่อนั้นเลยใช่วันพระมั่งคืนเป็นข้างแรมอย่างเงี้ยเดินมืดอย่างเงี้ยมันชอบมาครับแล้วทุกคนก็จะได้ขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันประชุมกันอยู่เนี่ยที่จะมาเล่นงานป้าออนคือว่ามาบ่นป้าออนเนี่ยเนาะครับเสียงม้ายังกุบกับกุบกับกุบกับรอบบ้านป้าออนเลยนะโอ้โหพอทุกคนแอบมองส่องไปทางตรงฝาบ้านที่ว่ามันเป็นลอยเป็นลอยที่ว่าเป็นไม่คิดอ่ะครับก็จะเห็นว่าม้ามีม้าตัวหนึ่งตัวดำตัวใหญ่แต่ว่ามันไม่มีหัวนะโอ้ยม้ามันไม่มีหัวครับแล้วคนที่เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันมีชายแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าตัวนี้ด้วยจริงเหรอแต่นะตอนนั้นตอนครั้งแรกที่แม่พี่เล็กเห็นเนี่ยไม่เห็นมีชายแก่นั่ง
แต่ใช่เห็นแค่ม้าตัวเดียวแต่คนอื่นเห็นมีเป็นผู้ชายแก่ๆนั่งอยู่บนหลังม้าด้วยเหมือนอารมณ์ขี่ม้าอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วไงต่อเพื่อนบ้านของป้าออนเนี่ยบอกว่าเห็นชายแก่นั่งมาด้วยทีนี้เขาก็มาตรวจจันกันอยู่ตรงบ้านป้าออนแหละว่าเอายังไงดีเนี่ยจะทำบุญเมื่อไหร่เนี่ย มันก็เลยทำให้แม่สงสัยไปกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ใช่สิบ้านเพื่อนกูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วแม่ก็มาเจอแล้วแม่ก็ยังสั่นแม่หายใช่ไหมแม่ก็ป้าออนก็เอาผ้ามาให้แม่ใส่ทีนี้แม่จะขอตัวกลับบ้านที่กาฬสินธุ์เนี่ยป้าออนก็ยังไม่ให้กลับเพราะว่าแกบอกว่าโอ้ทำไมนั้นกาฬสินธุ์กับอุดรเนี่ยมันไกลกันเพราะว่ารถลาอะไรมันก็ไม่สะดวกอยากจะให้อยู่หลายวันหน่อยครับแต่พอแม่อยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แม่ก็เลยขอถามหน่อยอ่ะว่าป้าออนอะไรเนี่ยม้าอะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้มันม้าทำไมมันไม่มีหัวครับมันมายังไงทีนี้ก็ป้าออนก็เลยเอาภาพมันเป็นภาพขาวดำนะคนเก่งอือฮะคุณผู้ฟังครับมันเป็นภาพขาวดำที่ว่าสมัยก่อนที่ว่าแกถ่ายไว้อ่ะทีนี้มาดูที่ภาพนี้ก็คือจะมีป้าออนเนี่ยกับแฟนแกเนี่ยอยู่ฝั่งนึงครับตรงกลางนี่เป็นม้าตัวดำเป็นม้าสีดำตัวใหญ่ป้าออนบอกว่ามันชื่อเจ้าหมึกม้าชื่อเจ้าหมึกใช่ครับแล้วบนหลังม้าเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ครับคือชื่อกฐินเด็กผู้หญิงชื่อกฐินนั่งอยู่บนหลังม้าครับอีกฝั่งนึงจะเป็นพี่ชายของป้าออนครับชื่อตะผินแล้วก็เมียชื่อตะผินกับเมียตะผินแล้วก็เมียแกครับจากภาพขาวดำที่แม่บอกว่าที่แม่เล่าให้ฟังก็คือเมียตะผินเนี่ยแกเป็นคนหน้าตาดียังเด็กอยู่เหมือนกับว่าตะผินมาทำงานก่อสร้างแถวในกรุงเทพอ่ะเนาะก็เลยได้เด็กไปเป็นแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกด้วยกันก็คือตะผินนี่แหละทีนี้ตอนนั้นอ่ะบ้านเราคือคนอีสานสมัยก่อนเนาะก็ไปทำงานที่ซาอุอ๋อใช่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 จนมีตอนที่ยังไม่มีปัญหากันเลยเนาะเออแต่เห็นก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเหมือนกันเพราะว่าแกก็อยากจะมีฐานะมีเงินมีทองเงินมันง่ายอะนะไปทำที่นู่นอ่ะใช่ใช่แต่เห็นก็เลยให้เมียแกแล้วก็กระถินตอนนั้นที่แกไปได้กระถินประมาณ6ขวบเป็นลูกสาวแกครับกระถินแกก็ไปซาอุเพราะสมัยก่อนเนี่ยซาอุนี่นิยมแรงงานไทยใช่เป็นแรงงานคุณภาพไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรหรือภาคก่อสร้างเนี่ยบ้านเรามันค่อนข้างจะโอเคฮะแกก็ไปปีแรกไม่มีปัญหาหรอกครับก็ส่งเงินมาที่ป้าอ่อนเล่าให้ฟังก็คือปีแรกแกก็ส่งเงินมาทุกอย่างปกติแต่พอปีที่สองปุ๊บเนี่ยป้าออนส่งจดหมายไปบอกแกบอกว่าให้กลับบ้านด่วนเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องครับแกก็ตะผินที่ว่าอยู่ที่ซาอุแกก็ร้อนใจว่าเกิดเรื่องอะไรแกก็กลับมาครับพอกลับมาถึงปุ๊บแกก็ดิ่งไปที่บ้านแกเลยเพราะว่ามาถึงบ้านแล้วก็คิดถึงลูกคิดถึงเมียไปที่บ้านตัวเองครับแต่พอไปถึงบ้านปุ๊บปรากฏว่าบ้านที่อยู่ตรงนั้นอ่ะไม่มีแล้วเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็เป็นมีตุ่มน้ำแล้วก็ผุพังไปแล้วก็มีเศษอิฐเศษปูนนิดหน่อยครับแกก็งงว่าเฮ้ยแล้วบ้านกูหายไปไหนเออนั่นน่ะสิบ้านทั้งหลังนะมันไม่ได้หายไปง่ายๆเนาะเออบ้านหายไปไหนแล้วลูกเมียกูไปอยู่ไหนเนี่ยแกก็นั่งงงอยู่ตรงนั้นจนทักใหญ่อะป้าออนก็รู้ว่าพี่ชายกลับมาจากท่าอู่แล้วมาถึงบ้านแล้วครับแกก็ดิ่งมาหาตะผินเลยแกก็ดิ่งมาแล้วก็บอกว่าแกก็อธิบายให้ตะผินฟังครับว่าปีแรกที่พี่ไปน่ะไม่มีอะไรแต่ปีที่สองมาปุ๊บเนี่ยไอ้เมียพี่อะมันใช้เงินมือเติบอ๋อ
เด็กด้วยเนาะว่าเงินมันมีเยอะตลอดใช่เป็นเด็กด้วยยัง20กว่าตอนนั้นเนาะแล้วเป็นเด็กทางภาคกลางด้วยครับพอสักพักใหญ่ๆสักปี2ปีปุ๊บเนี่ยเริ่มติดการพนันตาตาอ่อนก็บอกลุงผินว่าเมียแกติดการพนันถึงขนาดที่ว่าเช่ารถเข้าไปในตัวเมืองน่ะไปเล่นการพนันหลายวันโอ้แล้วเราก็ถิ่นไปฝากไปที่แกที่ตาอ่อนนะสุดท้ายก็อย่างนั้นแหละก็คือติดการพนันแล้วก็ติดหนุ่มด้วยติดหนุ่มติดเด็กโอ้โหหนักเลยไม่ยอมกลับบ้านใช่แล้วก็กระถิ่นเนี่ยก็อยู่ที่อยู่ในความดูแลของป้าออนมาโดยตลอดจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าเงินที่กระถิ่นส่งมาให้เมียนี่เหมือนกับว่ามีแต่ผ่านหมดแล้ววะครับคือไม่เหลือจนแกจนเมียแกเนี่ยเอาบ้านที่แกมีไปขายไงโอ้ตายเอาไปขายให้โรงไม้เขาก็ซื้อครับเขาก็มาลื้อเอาไม้แหละแต่ว่าปูนเขาไม่เอาเขาก็ทุบทิ้งหมดอ่ะแต่ไอ้เจ้าหมึกหมาตัวเนี้ยครับเมียแกก็ประกาศขายเหมือนกันนะแต่ว่ามันขายไม่ได้เพราะว่ามันแก่อ๋อไม่มีใครเอามันใช่ๆมันเป็นหมาแก่แล้วเพราะไอ้หมาตัวเนี้ยมันโตมากับตะผินเลยไงตั้งแต่ตะผินเป็นวัยรุ่นน่ะแกก็เลี้ยงตัวนี้มาแก่ก็แก่มาด้วยกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นหมาแก่ทีนี้มันขายไม่ได้เมียแกก็เอาหมาตัวนี้ไปผูกไว้ที่ลานวัดอ่ะให้มันกินหญ้าที่วัดนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ค่อยดูแลหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะที่ว่าป้าออนคุยให้กระถินฟังครับว่าเมียพี่มันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วมันขายบ้านไปแล้วฮะหนีไปเลยทิ้งลูกไว้ใช่ทิ้งลูกไว้กับป้าออนทิ้งหมาไว้ที่วัดตัวเองก็ไปเลยไปกับวัยรุ่นอ่ะครับติดวัยรุ่นแต่เพียงได้ยินแกก็เหมือนกับว่าแกเจ็บสติแตกอ่ะคือแกรับไม่ได้อ่ะเพราะว่าไปทำงานก็งานก็ดีเงินก็ดีใช่ไหมครับนึกว่ามีอะไรเก็บเงินได้เป็นแสนแล้วเนี่ยพอกลับมาเจออย่างนี้แกก็รับไม่ได้ทีนี้แกก็เหมือนกับคนแบบว่าอะไรอ่ะแบบแต่เป็นคนขี้เมาอ่ะแกก็ไม่ไหวอ่ะแกก็เมานานเหมือนกันนานหลายเดือนกว่าที่ป้าออนกับเพื่อนบ้านที่หรือว่าเพื่อนแกจะมาปลอบจนแกตั้งสติได้เนาะจนกระถิ่นลูกสาวแกได้อยู่ประมาณม.6ครับอันนี้ตรงนี้ผมขออธิบายว่าตามผิดตรงนี้แกเกลียดผู้ชายนะคือเหมือนกับว่าแกมีแผลในใจอ่ะครับแล้วยิ่งลูกสาวแกกับผินเนี่ยยิ่งโตเป็นสาวมาเนี่ยแล้วมีผู้ชายมาเกลียดเกลียดเนี่ยแกจะไม่ชอบอ่ะอ่าฮะคือกลัวเขาจะมาแย่งลูกสาวแกไปอีกเหมือนกับที่ว่าเขาไปเอาเมียแกไปไงครับแกก็จะไม่คือเป็นคนไม่ค่อยชอบผู้ชายมาเกาะแกกับครอบครัวแกเท่าไหร่จนกระถินเนี่ยอยู่ม.6ก็เป็นสาวเต็มตัวแล้วก็ค่อนข้างขาวเพราะว่าเมียแม่แกเป็นคนทางภาคกลางอ่ะมีเชื้อจีนหน่อยนึงแกก็จะกระถินก็จะค่อนข้างที่จะสวยกว่าคนในพื้นที่บ้านนะครับคือขาวกว่าก็ธรรมดาทีนี้ก็จะมีวัยรุ่นมาติดหนึ่งที่หนึ่งในวัยรุ่นที่ว่ามาติดนี่ก็คือสุทินฮะสุทินนี่ก็คือเป็นลูกของกำนันใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอิทธิพลอ่ะสุทินเนี่ยจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเพราะว่าเวลาไปงานบุญงานบวชที่ไหนเนี่ยใช้ปืนพกที่เอวไปเนี่ยไม่มีใครกล้าคุยกล้าแย้มอ่ะครับจนวันนั้นอ่ะสงกรานต์ตอนนั้นกฐินอยู่ม.6แล้วทีนี้สุทินนี่ก็เมาได้ที่เห็นกระถินเดินมาก็จะไปจะเป็นสงกรานต์ด้วยก็จะไปปาแป้งแหละแต่ว่าไม่ได้ขอนะคือเมาเต็มที่แล้วครับแต่ว่าลักษณะก็คือว่าไม่ได้ไปปาแป้งแบบมันดูดีนะลักษณะเหมือนกับเป็นการเขาใช้คำว่าลวนลามลวงละเมิดมากกว่าใช้คำนี้ได้เลยนะใช่ใช่เป็นการลวงละเมิดก็คือ
จับหน้าอกมั่งทาแป้งอะไรแบบก็คือแบบทำทุกอย่างอ่ะคือคิดว่าตัวเองใหญ่อ่ะครับเพราะกูเป็นลูกกำนันอ่ะใครทำอะไรกูได้อะไรนี้ทีนี้ตะเถนก็ร้องไห้นะพอสะบัดตัวหลุดก็ตะเถนก็ร้องไห้ทีนี้เรื่องมันไปถึงเข้าหัวตะเถนไงครับตะเถนแกก็เอามามาเอาเรื่องก็คือถือมาจะพดของแกที่แกถือประจำนั่นแหละพอมาถึงสามคนแค่ก็คือเจ้าเกรงประจำถิ่นก็คือสุทินกับลูกน้องสองสามคนเนี่ยเมาได้ที่แล้วครับก็แกก็เดินมาจะเอาเรื่องแล้วก็ทำอย่างนี้ได้ยังไงบ้านเมืองไม่ขื่อไม่แปรมาลวนลามเด็กมาลวนลามลูกกูได้ยังไงอะไรเงี้ยครับทีนี้สุทินก็ไม่ยอมแหละเพราะว่าตัวเองอะใหญ่ไงครับในเอวก็ปืนก็ยังพกอยู่ลูกน้องก็ยังสองสามคนก็ยังนั่งอยู่แต่ว่าเมาเต็มที่แล้วนะครับทีนี้พอจะเห็นไปพวกก็ฟังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ธรรมดาก็ชกต่อยครับก็ตุกตับตุกตับกันไปปัญหาคือสุทินกับลูกน้องนี่เมาแอแล้วยืนแทบจะไม่อยู่ครับกลายเป็นว่าลุงผินเนี่ยแกใช้ไม่แต่พดหวดทั้งสามคนเนี่ยนิ่งเลยคือสลบอ่ะครับทีเนี้ยพอเรื่องมันผ่านตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยสุทินคือเหมือนกับขายหน้าครับคือเรานักเลงใหญ่เราปราบประมวลแล้วแถวนี้แต่ว่ามันเสียท่าคนแก่คนหนึ่งสามสี่คนโดนคนแก่คนเดียวเล่นสลับบทครับสุทินก็เลยโมก็เลยคือประกาศเลยว่ายังไงก็จะเล่นงานตะเถินกับลูกสาวแกครับคือตะเถินเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเมียกูอันนี้คือสุทินนี่ประกาศเลยครับหลังจากนั้นไม่นานนะตอนที่ลุงถิ่นเนี่ยไปเลี้ยงมาของแกไอ้หมึกอ่ะครับทีนี้ค่ำแล้วมืดแล้วแกก็ไม่กลับมาตรงนี้ก็คือกฐินเนี่ยที่อยู่กับป้าออนเนี่ยปกติจะไปส่งข้าวพ่อประมาณสักห้าโมงหกโมงเย็นก็จะไปส่งข้าวพ่อข้าวเย็นน่ะไปถึงปุ๊บไปถึงบ้านไปถึงกระท่อมที่กฐินไปสร้างใหม่นะครับไม่มีกฐินไม่อยู่แล้วก็ม้าก็ไม่อยู่ก็ร้อนใจก็มาบอกป้าออนทีนี้ทุกคนป้าออนก็เลยบอกให้คนในหมู่บ้านนี่แหละช่วยกันตามหาคนก็ไปสืบถามกันก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าลุงผินเนี่ยแกเอาม้าแกไปเลี้ยงตรงนั้นแหละตรงชายป่ามันสำปะหลังของชาวบ้านนั่นแหละไปตรงนั้นแล้วจะเจอครับแต่ปัญหาคือว่ามันมืดแล้วมันดึกแล้วทำไมแกไม่เข้าบ้านทีนี้ป้าออนกับผู้ชายในหมู่บ้านนี้ก็เลยไปครับปรากฏว่าตะเพินเนี่ยโดนยิงอ้าวหรอตะเพินเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตตรงนั้นครับตรงนั้นแหละตรงที่ชาวบ้านบอกนั่นแหละคือว่าตรงชายเป็นป่าปันสำปะหลังของชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกหญ้าคาพวกหญ้าอะไรขึ้นเต็มเลยครับตะเพินเนี่ยนอนตายตรงนั้นโดนยิงเข้าไปที่หน้าอกสองนัดแล้วม้าไอ้เจ้าหมึกตัวเนี้ยมาของแกสแกลไปเลี้ยงเนี่ยก็โดนยิงตายเหมือนกันโอ้เหรอฮะแล้วโดนยิงตายทำไมถึงคอขาดพี่เล็กปัญหาคือไอ้ม้าเนี่ยตายแต่ที่ชาวบ้านเขาขดหูคือว่าไอ้คนที่ยิงเนี่ยมันตัดหัวม้าไปด้วยโอ้ยตายแล้วไอ้นี่บาปกรรมมากเลยอ่ะใช่คือทำเพื่อข่มขู่ทางป้าออนกับครอบครัวว่าไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาก็คือพูดง่ายคืออย่าไปแจ้งความถ้าแจ้งความเนี่ยจะเจอแบบที่อย่างเนี้ยจะตายเหมือนตะผินตายเหมือนม้านี่แหละใช่คำนั้นใช่ก็คือก็คือทำแบบข่มขู่เลยครับตัดฆ่าม้าฆ่าคนแต่ว่าตัดหัวม้าไปด้วยนั่นแหละก็คือเรื่องราวที่ว่าป้าอ่อนเล่าให้แม่ฟังครับว่าม้าตรงเนี้ยที่ป้าแม่เห็นเนี่ยจริงๆมันก็คือเจ้าหมึกม้าของแกแหละม้าของตะผินกับคือพี่ชายแกปกติก็คือเป็นพี่ชายแกเองครับแต่ว่า
ตอนนี้โดนยิงตายไปแล้วแต่ครบร้อยวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำบุญทีนี้ที่ชาวบ้านมาเจอแล้วก็มาบ่นกันนี่คือว่าเมื่อไหร่จะทำบุญก็คือแกก็บอกว่ารอครบร้อยวันครับครับรอครบร้อยวันแล้วแกถึงจะทำบุญแต่ช่วงจะครบร้อยวันนี่ตะพินเนี่ยขี่ม้าเข้าหมู่บ้านประจำเลยโอ้โหครับใช่แล้วก็ชาวบ้านก็ร่ำเลยว่าตะพินเนี่ยขี่ม้ามาเฝ้าลูกสาวทุกคืนอ่ะคือแกหวงของแกเออเข้าใจฟิลละเข้าใจอารมณ์ละนะมันก็เลยกลายเป็นว่านะตอนนั้นคือใช้คำว่าคือไม่ยอมทำบุญสักทีชาวบ้านก็เลยโมโหด้วยนะว่าเมื่อไหร่ทำบุญสักทีเนี่ยตะผินเนี่ยนะครับออกมาใช้คำว่าจะออกมาอารวาสก็ไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าออกมาอารวาสที่ต้องมาทุกวันพี่เล็กถูกต้องไหมนะนี่ใช้คำว่าคืนเดือนมืดเมื่อไหร่ปุ๊บวันพระเมื่อไหร่ปุ๊บถึงจะมาแล้วเหมือนเขาก็มีช่วงเวลาของเขาเนาะนะครับก็คือเหมือนกับว่าแกเป็นห่วงลูกสาวแกแหละวันไหนที่แกออกมาได้แกก็จะออกมาตลอดล่ะแล้วคนที่โดนหนักเลยก็คือเพื่อนของแกที่ชื่อทองสาเนาะทำไมครับตาทองสานี่ก็คือว่ากระท่อมของตะพินที่ไปปลูกใหม่อ่ะก็จะอยู่ข้างๆกับกระท่อมของทองสาพอดีของลุงทองสาเนี่ยก็คือป้าออนไม่ให้แกไปปลูกที่เดิมเพราะว่าแกก็อ่อนแกกลัวแกทำใจอะไรไม่ได้เพราะภาพเก่าภาพจำมันจะติดพ่อเมียแกทิ้งไปตรงนั้นบ้านตรงนั้นแหละพ่ออ่อนก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรมันให้มันว่างไปแล้วให้ตะผินเนี่ยไปทำกระท่อมเป็นกระท่อมไม้ไผ่เนาะอยู่ท้ายวัดตรงข้างตรงนั้นอ่ะมันจะมีเพื่อนสีของลุงผินอยู่ก็คือทองสาทีเนี้ยภาพที่ชาวบ้านเห็นประจำเลยคือว่าพอเย็นๆมาเนี่ยทั้งลุงผินทั้งลุงทองสาเนี่ยก็จะเอาไก่มาชนกันไงแล้วก็นั่งโกงเงินไปครับคือมันก็ว่าลุงผินแกจะทำใจได้เพราะว่าแกมีมีกิจกรรมมีเพื่อนเล่นมีอยู่กับเพื่อนสีแต่พอแกตายไปปุ๊บม้าแกโดนตัดหัวปุ๊บวันนั้นป้าอ่อนเล่าให้ฟังก็คือวันนั้นอ่ะลุงทองสาแกพอกินข้าวที่บ้านเสร็จปุ๊บแกก็จะกลับไปที่กระท่อมแกแหละครับเอาข้าวไปให้ไก่ให้เป็ดสักห้าโมงหกโมงเย็นแล้วฮะอันนี้คือลุงผินแกเสียไปแล้วนะหลายเดือนแล้วทีนี้พอแกไปที่กระท่อมปุ๊บแกก็มองตรงไปที่ฝั่งตรงข้ามถนนไปก็คือกระท่อมของลุงผินนั่นแหละคือกระท่อมเพื่อนแกใช่ไหมแกเห็นเงาตะคุ่มอยู่ครับคือตอนนั้นน่ะไก่ลุงผินเป็ดอะไรทุกอย่างเรียงอยู่ที่นั่นเพราะว่าป้าอ่อนแกยังไม่มีเวลาไปเคลียร์คือทรัพย์สินทุกอย่างของตะผินที่แกกำลังทำตอนนั้นน่ะยังอยู่ที่นั่นหมดเลยทั้งไก่ทั้งเป็ดทุกอย่างเลยแล้วก็ป้าอ่อนแกก็ฝากให้ลุงทองสาเนี่ยเป็นคนดูแลบอกลุงดูแลช่วยหน่อยเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เราจะไปเคลียร์จะไปขายจะไปอะไรให้ก็จะไปทำแต่ตอนนี้ให้ลุงทองสาช่วยดูทีนี้ลุงทองสาแกก็เป็นห่วงเลยเพราะว่าตอนนั้นที่แกไปเนี่ยแกเห็นเงาเงาตะคุ่มอยู่ตรงไอ้กระท่อมตะผินนั่นแหละครับคนแน่ๆลุงทองสาแกก็พอให้อาหารหวานอาหารเป็ดอาหารไก่เสร็จแล้วปุ๊บแกก็เดินข้ามถนนไปพอย่างเท้าเข้าไปในพื้นดินพื้นที่ของตะผินเนี่ยหลังแกเนี่ยได้ยินเสียงทำจมูกฟุดฟัดเหมือนกับเหมือนเสียงม้าเสียงม้าที่มันกำลังทำจมูกไม่พอใจอ่ะมันจะฟุดฟัดฟุดฟัดอ่ะแกก็พยายามจะมองจะเอี้ยวตัวไปมองทีนี้พอเห็นขาม้าครับรู้เลยว่าเป็นไอ้หมึกแน่ๆเพราะว่าแกกับไอ้หมึกกับตะผินมันสีกันอยู่ครับทุกสาก็เลยแกก็เลยโอ้โหกลัวนี่แกก็กลัวมากไม่กล้ามองเต็มๆกลัวเจออย่างที่ทุกที่หลายๆคนเจอครับคือไม่มีหัวทีนี้แกก็มองไปที่กระท่อมของลุงผินนั่นแหละครับก็เห็นเงาแล้วนั่งอยู่ที่เดิม
มันจะเป็นขโมยเป็นอะไรก็ขอไปคุยก่อนครับให้เป็นเพื่อนยามนี้ก็ยังดีพี่คิดอย่างนี้ไงแกก็พยายามเดินกึ่งวิ่งอะเนาะไปให้ถึงกระท่อมให้เร็วที่สุดพอถึงกระท่อมปุ๊บเนี่ยแกก็บอกว่าเฮ้ยมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยแกก็ถามตรงนั้นตรงเขาบอกว่าเออก็ไปเป็นไรก็มานั่งนี่แหละรับลมชมวิวทีนี้ลุงสาก็บอกว่าไม่กลัวผีมาเหรอเห็นไหมเนี่ยจะเดินตามหลังกูมาเนี่ยมึงเห็นไหมล่าอะไรก็หันไปมองก็หมาตัวนี้ก็จะทำเสียงอยู่นะครับคือฟุดฟัดอยู่พอล่าอะไรหันไปมองปุ๊บก็หันมาคุยกับลุงทงสาบอกครับเอาแล้วกูจะกลัวทำไมอ่ะคนนี้หมากูครับโอ้โหทีนี้พอบอกว่าหมากูปุ๊บลุงทงสาเงยหน้ามองจริงๆอ่ะกลายเป็นตะผินน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ยเหรอทีนี้แกก็ไม่ไหวแกก็วิ่งเลยนี่คือแม้แต่เพื่อนที่ว่าสนิทกันจริงๆอ่ะยังโดนเลยยังโดนหนักขนาดนั้นอ่ะใช่ใช่คือโดนทองสากับม้าของแกมาหลอกคือลุงผินกับม้าของลุงผินมาหลอกทองสาครับนั่นแหละทีนี้ทุกคนก็เลยมาบ่นให้ก็อ่อนว่าเมื่อไหร่จะทำบุญสักทีเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาอาบน้ำไม่ไหวแล้วบบางคนถึงขนาดว่าต้องไปกู้เงินธ.ก.ส.มาทำห้องน้ำใหม่ให้มันอยู่ในตัวบ้านเลยนะแต่ไปนั้นอ่ะอ๋อเหรอก็ใช้คำว่าคือแบบด้วยความที่ตาผินเนี่ยเฮี้ยนจัดนะฮะณตอนนั้นเนี่ยนะครับจนเอาเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยโอ้โหรู้กิติศัพท์ความเฮี้ยนไม่กล้าเลยคือนอนไม่ได้อ่ะอาบน้ำไม่ได้อ่ะเพราะว่าพอวันไหนที่ว่าแกจะมานี่ม้าก็กลับมารอบบ้านแล้วเนี่ยไม่มีใครจะไปอาบน้ำแล้วสินี่โอ้โหใช่ใช่พอนึกแล้วแบบนะนะครับมันก็เสียงอะไรอ่ะพี่เล็กทำอะไรเสียงทำอะไรพี่เล็กทำอะไรอยู่ที่เขื่อนอยู่ตอนนี้ไม่อันนี้อึดอัดนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเขาน่าจะเป็นเสียงลมแหละหรือไม่พี่เล็กอาจจะทำอะไรอยู่นะนั่นคือเรื่องราวอารมณ์ประมาณหนึ่งเรื่องของตะผินม้าหัวคานอ๋อสุดท้ายรู้ที่มาแล้วคือตะผินเนี่ยเป็นเจ้าของม้านะใช่แล้วก็โดนใช่ว่าลูกกำนันนะเนาะถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้เนาะเราก็ต้องใช้คำว่าคนสมัยนั้นน่ะที่จะมีอำนาจก็มีแบบพวกลูกกำนันลูกผู้ใหญ่แหละตามหมู่บ้านนะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าโมโหกับการที่จะผินเนี่ยนะครับนะไปตีเขาเพราะว่าตัวเองไปลวนลามลูกสาวเขาว่านะฮะไปทำลูกเขาก็คนห่วงลูกอ่ะเป็นลูกผมก็ห่วงนะมาทำลูกผมแบบนี้ผมก็เอาตายเหมือนกันนะนะผมไม่เอาผมไม่ไว้เหมือนกันนะผมเล่นเอาตายเหมือนกันนะนะฮะไอ้นั่นก็คือแค้นใช้คำว่าก็คือมาทำฉันไม่ได้ฉันลูกคนใหญ่คนโตแกต้องกลัวฉันสิไม่ใช่ฉันกลัวแกนะกลายว่าก็เลยเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าก็ไปยิงตะผินตายไม่พอนะฮะก็โหยิงม้าตายด้วยนะฮะโอ้ยนี่โหดเหี้ยมมากเลยอ่ะนะครับจังว่าเหี้ยมเลยอ่ะนะครับโอ้สุดท้ายการว่าตะผินก็เลยแบบคือสงสารตะผินนะผมใช้คำนี้นะครูฟังนะครับถ้าฟังมาตั้งแต่แรกครูฟังบอกเอ๊ะพี่เล็กเล่าอะไรนะครับอยากจะบอกว่าต้องค่อยๆตั้งใจฟังเพราะมันจะมีปมมันจะมีเรื่องราวที่มันถูกผูกโยงกันเข้ามาตั้งแต่แรกก็คือมันเป็นเรื่องของผมใช้คำว่าสถาบันครอบครัวนี่สำคัญเลยนะแล้วคนสมัยก่อนน่ะที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยพี่เล็กเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยมากเลยนะที่เมียไปมีชู้ติดการพนันนะฮะเอาเงินที่ผัวส่งมาให้แทนที่จะเก็บไปใช้นะการว่าไม่ใช้นะครับก็เอาไปโอ้โหไปเล่นการพนันไปปนเปื้อนผู้ชายไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายสิ่งที่เราได้ยินมานี่เมียตะผินนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับพี่แต่เขาจึงบอกว่ามันมีคำพูดที่ว่าไปเสียนามาเสียเมียไงไปเสียนาในคำนี้ใช่คำนี้เยอะมากเลยนะฮะไปเสียนาก็คือเอานาไปจำนองเพื่อที่จะตีตั๋วเครื่องบินนะฮะวางกระตุ้งสตางค์เพื่อที่จะไปโดนฆ่าในนงในหน้าคนนึงเนี่ยโอ้โห
กว่าจะไปทำงานซาอุได้เสียเป็นแสนนะนะสมัยก่อนคนก็โดนหลอกนะครับไปถึงเนี่ยเงินเดือนประมาณสัก 4-50,000 แต่เมื่อประมาณสัก 30-40 ปีที่แล้วเงินเดือน 4-50,000 เนี่ยเยอะมากนะคุณผู้ฟังมันใช้คำว่าไปทำปีหนึ่งบางคนตั้งตัวได้นะบางคนไปอยู่ 2-3 ปีนะยิ่งถ้าเป็นพวกแบบแรงงานเขาเรียกว่าคนที่มีฝีไม้ลายมือดีๆอย่างพวกทำเบาะได้เย็บอะไรพวกนี้ได้นะที่ผมเคยได้ยินนะคือเดือนจะสูง 6-70,000 อะไรแบบเนี้ยเรียกว่าไปอยู่คนแบบว่าตั้งตัวได้อะเพราะสมัยก่อนบ้านเราเงินเดือนคนงานก่อสร้างอ่ะนะฮะใช้คำว่าหลักพันนะ 4,000 4,500 เต็มที่อ่ะไปอยู่นู่นมันได้มากกว่า10เท่าอ่ะคนเขาก็เลยยอมที่จะไปขุดทองไปเสี่ยงโชคก็ได้ไปขุดน้ำมันกันอย่าเรียกว่าขุดทองไปขุดน้ำมันกันที่ซาอุนะครับนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนะใช่ใช่ประมาณนี้แหละครับผมเรื่องของตะกินที่ว่าแม่เล่าให้ฟังโอ้สนุกมากสนุกมากผมนึกภาพตามแล้วสนุกดีนะครับถึงแม้ว่าจะแบบว่ามันเป็นเรื่องที่สุดท้ายลงเอยด้วยความเศร้านะครูฟังนะครับมันไม่ได้แบบว่าเรื่องนี้สอนได้หลายอย่างนะนะครับใช้คำว่าเรื่องของการพนันเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการคุมอารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็ใช้คำว่ามันก็นะสมัยก่อนนะเนาะนักเลงหัวไม้นะครับมันก็จะแบบมีอารมณ์ประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะได้พี่เล็กขอบพระคุณมากนะฮะตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงคืนนี้ขอให้ได้ไปเยอะนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เงียบมากเลยอ่าฮะระวังอย่างเดียวแล้วกันนะจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วผมบอกคนเดียวผมบอกได้คำเดียวระวังนะตอนเดินลงจากน้ำเนี่ยนะระวังมีอะไรมาจับขาพูดแค่นี้นะไม่ผมมองไปว่ามันสัก200เมตรผมเห็นรถผมจอดอยู่นะครับผมยังไงผมก็ว่ายขึ้นรถก่อนละนะฮะอ่ะยังไงก็รักษาสุขภาพดูแลใจดีด้วยพี่เล็กไว้เจอกันคราวหน้านะโอเคครับเก่งครับขอบพระคุณมากครับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับคำขอร้องก่อนสิ้นลมครับพี่เน่งครับผมเรื่องคำขอร้องก่อนสิ้นลมนะฮะชื่อโรงพยาบาลเนี่ยเราจะไม่พูดถึงการเหตุการณ์เมื่อ3วันที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับคือผมเจอถึงน้องคนหนึ่งชื่อนุ่นผู้หญิงคนนี้ซึ่ง3วันที่แล้วเขามาเที่ยวที่เพชรบุรีครับเขาก็เลยโทรหาผมก็เลยบอกพี่หนิงมาทานข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะโอเคเจอเราก็ออกไปทานข้าวกันอะไรกันพอดีก็คือเขาเป็นพยาบาลแต่อารมณ์ผมก็ไม่รู้ผมนึกยังไงขึ้นมาบอกว่าในความคิดลึกคือผมเพิ่งเล่าเดี๋ยวช็อกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมผมก็เลยนึกถึงพยาบาลน่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยบอกเอ้ยนุ่นถามจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยเจอพวกเรื่องผีเรื่องอะไรบ้างไหมครับเพราะนุ่นอยู่โรงพยาบาลบอกโอ้โหพี่หนิงให้หนูเล่าให้พี่หนิงเลยดีกว่าไหมเออเอามาเลยนุ่นเล่ามาเลยถ่ายทอดมาเลยผมก็เลยเก็บรายละเอียดของน้องคนชื่อนุ่นนี้มาครับเท่าที่ผมจะเล่านะฮะผมเริ่มเลยก็แล้วกันคือนุ่นเนี่ยเขาเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอยู่ในกรุงเทพทีนี้เขามีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนนึงชื่อพี่แก้วนะฮะจริงๆเลยคือชื่อพี่แก้วเขาเป็นคนสนิทกันมากพี่แก้วนี่แกอายุค่อนข้างมากกว่าก็หลายปีอยู่คือทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพี่แก้วแกเกิดป่วยขึ้นมาแกป่วยขึ้นมาโดยแกก็ไม่รู้สาเหตุอยู่ดีๆคือท้องแกอืดแกบวมนะฮะท้องแกอืดแกบวมขึ้นมาสรุปก็คือไปตรวจเป็นมะเร็งระยะ4ครับโอ้ระยะสุดท้ายเลยนะเนี่ยใช่ฮะพอเป็นมะเร็งระยะ4ปุ๊บก็เขาด้วยความที่เขาสนิทกับคนชื่อนุ่นเนี่ยพี่แก้วเนี่ยเขาก็จะพูดเขาก็จะคุยกัน2คนซะมากกว่าโดยบางคนเนี่ยซึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันเขาจะไม่รู้นะฮะพอหลังจากนั้นก็ได้ไปรักษาตัวอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งเขาได้สิทธิประกันสังคมที่นั่นครับอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะซึ่งที่โรงพยาบาลที่เขาอยู่ประจำเนี่ยเขาไม่ได้สิทธิพิเศษเท่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะผมไม่เอ่ยถึงเขาก็เลยไปรักษาอยู่ที่นั่นก็นอนอยู่ที่พี่แก้วนี่ก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น
ประมาณเดือนกว่าครับนะฮะหลังจากนั้นก่อนที่แกจะเสียแกรู้ตัวแล้วว่าแกจะเสียแกก็สั่งน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่วอร์ดบอกว่าวานไปบอกนุ่นทีหนึ่งว่าถ้าพี่เสียเนี่ยรบกวนให้นุ่นแต่งหน้าส่งไปพี่หน่อยคือซึ่งเขาเป็นคนสนิทพี่แก้วเนี่ยเขาจะสนิทกับคนที่นุ่นมีมากในโรงพยาบาล นะเขาเป็นแบบรุ่นพี่ที่สนิทกันจริงๆเขาก็เลยบอกน้องคนหนึ่งที่วอร์ดเนี่ยว่าให้นุ่นรบกวนให้นุ่นแต่งหน้าศพให้พี่หน่อยถ้าพี่เสียชีวิตน้องคนนั้นก็เลยมาบอก คนที่นุ่นเนี่ยฮะก็เขาก็รับทราบแหละว่าถ้าเสียชีวิตปั๊บนุ่นก็จะรับหน้าที่โดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับพอหลังจากนั้นปั๊บพอสั่งเสียเสร็จได้ประมาณอีกวันหนึ่งพี่แก้วแกก็ได้เสียชีวิตลงครับพอเสียชีวิตลงปุ๊บคนที่นุ่นก็ต้องไปแต่งหน้าศพที่นะฮะไปแต่งหน้าศพที่ห้องเย็นที่ห้องดับจิตนะฮะเราเรียกใช้คำง่ายๆเขาเรียกห้องเย็นเขาน้องนุ่นเขาบอกไปที่ห้องเย็นคือวันนั้นที่เขาไปอ่ะในห้องเย็นครับก็เขาบอกตรงว่ามีเข้าไปกันสองคนนะฮะอีกคนหนึ่งซึ่งเขากำลังทำการดูดอะไรในท้องอ่ะซึ่งนุ่นเขาเป็นคนบอกว่าที่ท้องเขาบวมพี่แก้วที่ท้องเขาบวมใช่ไหมฮะเขาต้องดูดเอาน้ำอะไรในท้องที่บวมอืดน่ะออกนะฮะไอ้เครื่องดูดก็ดังมากเลยเครื่องดูดก็ดังแบบแล้วก็คือพอดูดน้ำออกจากท้องเนี่ยแล้วน้ำมันเหม็นมากๆอะน้ำมันเหม็นมากๆอะนะฮะแล้วเครื่องมันก็ดังคือมันมีความรู้สึกมันทั้งดังทั้งเหม็นทั้งอะไรไม่รู้พอสักพักหนึ่งเครื่องดูดนั้นก็ดูดออกมาจนท้องค่อนข้างแฟบแล้วน้องคนนั้นก็ออกไปโดยที่ไม่บอกเลยนะผมทิ้งให้นุ่นอยู่คนเดียวตอนนี้ในระหว่างที่นุ่นอยู่คนเดียวเขาก็ทำการแต่งหน้าศพนะฮะก็แต่งหน้าศพในระหว่างแต่งหน้าศพปุ๊บเนี่ยเขาก็แต่งหน้าทาปากอะไรเรียบร้อยซึ่งเขาก็ฉีดฟอร์มาลีนด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับครับฉีดฟอร์มาลีนเนี่ยจากศพปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องเป่งตึงใช่ไหมครับในระหว่างที่ฉีดไปปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมเขาบอกว่าโหวังเวงมากๆซึ่งปล่อยเขาอยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้ไม่มีใครนะคือนุ่นนี่อยู่คนเดียวจริงๆเลยน้องคนนั้นซึ่งเขาเสร็จภารกิจตรงที่เขาดูดน้ำออกจากท้องออกเขาก็ไปแล้วตอนนี้เหลือนุ่นอยู่คนเดียวซึ่งเขาก็ต้องทำให้เรียบร้อยตามที่ขอร้องทั้งๆที่เขาแบบเลี่ยงไม่ได้เขาก็ต้องทำในระหว่างแต่งหน้าไปเสร็จเรียบร้อยแต่งหน้าศพเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยเชื่อไหมครับว่าศพพี่แก้วยิ้มครับศพพี่แก้วยิ้มเหรอนะไอ้ลักษณะที่เขาคุณนุ่นเขาได้บอกมาว่าการยิ้มเนี่ยเป็นการยิ้มแบบยังไงเสียยิ้มอมยิ้มไม่ยิ้มแบบฉีกยิ้มออกมาเห็นฟันเลยยิ้มหวานๆครับไม่เห็นฟันครับอืมคือเขาเห็นแล้วแบบเขาขนลุกทั้งตัวเลยเขาบอกว่าไม่ได้ตาฝาดนะไม่ได้ตาฝาดฮะคือแต่งหน้าไปหน้ากระบองตาเขาหลังจากที่กำลังจับเสร็จเรียบร้อยเหมือนแต่งเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยคือหน้าของพี่แก้วคือใบหน้าแกยิ้มเลยครับคือยิ้มเลยฉีกยิ้มเลยครับซึ่งเขาขนลุกมากๆตอนนั้นเขาก็โหแบบก็เสร็จพอดีเขาก็เลยต้องออกจากห้องพอออกจากห้องไปปุ๊บเนี่ยญาติเขามารออยู่แล้วนะฮะแต่ญาติเขาไม่ได้เข้ามาดูนะฮะตอนที่ระหว่างแต่งศพอะไรตรงนี้คือญาติเขารออยู่ด้านนอกครับระหว่างนั้นก็คือญาติเขาก็มารอรับซึ่งเอาศพกลับไปร้อยเอ็ดเลยนะฮะเอากลับไปในวันนั้นเลยฮะคือเขารอแต่งศพอย่างเดียวแล้วก็เขาพร้อมที่ญาติเนี่ยเขาพร้อมที่จะรอเอาศพกลับไปที่ร้อยเอ็ดเลยนะฮะทีนี้พอหลังจากนั้นเช้ามาของวันนั้นนะฮะน้องของเขาที่อยู่คนละหน่วยงานกันที่สนิทกันนะฮะเขาเห็นพี่แก้วยืนใส่บาตรอยู่หน้าโรงพยาบาลคุณเก่งเฮ้ยเป็นไปไม่ได้บ้าเขาเห็นจริงๆเหรอแล้วตอนที่เห็นพี่แก้วเห็นพี่แก้วเนี่ยตักบาตรอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยคือพี่แก้วซึ่งน้องคนนี้ซึ่งน้องคนนี้เขายังไม่รู้ว่าพี่แก้วเสียชีวิตนะฮะเพราะว่าเ
ขาไปเสียชีวิตอีกโรงพยาบาลหนึ่งนึกออกไหมฮะนึกออกนึกออกเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้คือน้องคนนี้คือรู้ว่าพี่แก้วป่วยจริงใช่แต่เขาไม่รู้ว่าพี่แก้วเนี่ยเสียชีวิตแล้วคือยังไม่บอกใครยังไม่ได้บอกใครครับเองแต่ว่าคนที่นุ่นเนี่ยไปแต่งหน้าศพให้อะไรให้เท่านั้นเองน้องคนนี้คนนึงซึ่งรู้จักพี่แก้วดีนะฮะเขาเห็นพี่แก้วใส่บาตรอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วตอนที่เขาใส่บาตรเนี่ยเขาเห็นทุกอริยบทของพี่แก้วเพราะว่าก่อนที่พี่แก้วเริ่มป่วยเนี่ยพี่แก้วแกจะท้องบวมแกจะใส่เสื้อพยาบาลตัวใหญ่ๆรวมซึ่งเพราะท้องแกอืดถูกไหมครับครับแกเห็นชัดเจนในสายตาห่างกันไม่เกิน5เมตรนะครับซึ่งเห็นเลยว่าพี่แก้วกำลังใส่บาตรอยู่ตอนเช้าครับนะฮะนั่นแหละครับหลังจากนั้นไม่กี่วัน หลังจากนั้นไม่กี่วันคือเขาก็ยังไม่รู้นะคือสรุปน้องคนนั้นก็ยังไม่รู้ครับนะฮะหลังจากนั้นก็คือไม่กี่วันน้องคนนึงที่เป็นพยาบาลเดินผ่านที่คือคืนนั้นน่ะเขาบอกว่าอาจจะมีคนป่วยอยู่ชั้น3นะครับแต่ในชั้น3เนี่ยมีห้องนึงเขาเรียกว่าห้องที่เตียงที่11ครับซึ่งจะมีคนป่วยอยู่นะฮะน้องคนเนี้ยที่เห็นพี่แก้วใส่บาตรอยู่เนี่ยเห็นยืนอยู่ที่หัวเตียงน้องคนที่ป่วยอยู่หรอครับหูยนี่ขนลุกว่ะเออคือเห็นเลยคือพี่แก้วยืนแล้วก็ท้องก็ป่องใส่เสื้อตัวใหญ่คือน้องพยาบาลคนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนเวรพอดีแต่เผอิญเขาต้องเดินผ่านที่ห้องนั้นแต่มองเข้าไปในห้องนั้นที่เป็นเตียงที่11ซึ่งมีคนป่วยอยู่คนนึงในคืนนั้นประมาณ2ทุ่มนั่นนะเขาก็วิ่งมาที่เคาน์เตอร์อะไรเขาบอกว่าเห็นพี่แก้วอ่ะคือวิ่งลงข้างล่างเลยเขาบอกเห็นพี่แก้วเขามาเล่ากันที่ตรงที่หน้าเคาน์เตอร์ทุกคนก็โอ้โหคนหัวลุกกันไปหมดเลยบอกว่าคือแกยังอยู่แกคงแบบรักที่นี่คือพี่แก้วเขาอยู่ที่นี่มานานจริงๆนะฮะเขาอยู่ที่นี่มานานจริงๆครับคือไม่ไปไหนอ่ะเขารู้เลยด้วยจิตด้วยวิญญาณเขาเพราะว่าน้องนี่เขาเห็นคือเช้าใส่บาตรเขาใส่บาตรปุ๊บก็มาเพิ่งมารู้หลังจากนั้นว่าเอาสรุปคือพี่แก้วเสียชีวิตไปแล้วครับใช่ไหมฮะและพออีกวันถัดมาที่บอกว่าไม่เห็นพี่แก้วยืนอยู่ที่เตียงคนไข้ที่หัวเตียงที่11โอ้โหทั้งนั้นแหละฮะโอ้โหเขาลงแทบไม่ทันเลยคือลงมาที่เคาน์เตอร์แล้วก็พูดกันหมดเลยทั้งเคาน์เตอร์ก็พูดกันแบบจนทุกคนไม่อยากขึ้นไปข้างบนเลยณเวลานั้นนะโอ้เรียกว่าโจทย์จันกับดวงวิญญาณของพี่แก้วหลังจากที่รู้ความจริงอะนะใช่ครับใช่ครับเออนะนะฮะแล้วการพอละยังไงต่อพี่หนิงว่าก่อนเลยพอหลังจากนั้นหายไปประมาณ7ปีซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับครับอยู่มาวันหนึ่งครับมีพยาบาลคนหนึ่งซึ่งเข้ามาอยู่ใหม่ได้ประมาณ2เดือนแต่เพิ่งผ่านมาเมื่อ3วันนี้เองครับคือเดี๋ยวนะพี่แก้วเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว7ปีนะถูกต้องมั้ย7ปีฮะในความในความเข้าใจที่ผมรับรู้มาจากสิ่งที่พี่หนิงพูดนะนะ7ปีทุกคนเจอมาด้วยเหตุการณ์แบบนั้นผ่านมาเป็นเวลา7ปีนะบ้า7ปีเลยเหรอทุกคนคิดว่าแกไปหมดแล้วทุกคนคิดว่าแกไปแล้วนะฮะคือซึ่งมันนานมาแล้วนะฮะแต่3วันที่แล้วมีน้องพยาบาลที่เข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งอยู่ได้ไม่นานนี่เองนะฮะเขามาเป็นพยาบาลใหม่มาฝึกงานนะครับได้ประมาณ2เดือนนะฮะประมาณ2เดือนเห็นจะได้นะฮะเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาลื้ออยู่ที่ล็อกเกอร์ลื้อของตรงลิ้นชักตรงที่ล็อกเกอร์นะฮะดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกครับแล้วน้องคนนี้เขาก็หันไปถามบอกว่าพี่คะหรืออะไรทำอะไรเหรอคะหนูไม่เคยเห็นพี่เลยพี่คนนั้นเขาก็ไม่พูดครับเขาก็ดึงลิ้นชักดึงเก้ดึงลิ้นชักอะไรออกตรงที่ล็อกเกอร์เขาอะฮะเหมือนที่เก็บของฮะคุณเก่งนะพอเขาถามเขาก็ไม่พูดแล้วพี่คนนั้นเขาก็เดินออกไปจากที่เขาลื้ออะไรเรียบร้อยทุกอย่างเขาก็ลือออกไปนะฮะทีนี้
หลังจากนั้นปุ๊บน้องคนนั้นเขาก็เดินมาถามที่วอร์ดก็บอกเอ้พี่เมื่อกี้เห็นพี่คนนึงใส่ชุดพยาบาลคือเป็นชุดตัวใหญ่ๆล้นหลวมชุดที่แบบเหมือนแกเป็นคนท้องป่องๆอ่ะพี่หนูไม่เคยเห็นพี่คนนี้เขาเลยเขายืนลื้อล็อกเกอร์อยู่ประมาณสัก5นาทีได้อ่ะซึ่งเขาเป็นใครคือทุกคนตอนนี้ทั้งที่เคาน์เตอร์ทั้งวอร์ดเขาก็งงหันหน้ามามองกันว่าฮะงงๆแล้วก็หันหน้ามามองกันว่าเอ๊ะใครคือนึกไม่ออกเพราะเรื่องมันผ่านไปนานแล้วถูกไหมฮะถูกต้องคือผ่านไปนานแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวพี่ดูประวัตินิดนึงน้องแป๊บนึงนะครับเขาน้องให้คนที่เป็นพยาบาลใหม่เนี่ยที่อยู่ได้ประมาณ2เดือนเนี่ยก็อยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงวอร์ดตรงที่อยู่กันพยาบาลหลายคนตอนนี้เขาก็ลื้อประวัติเอาแฟ้มประวัติขึ้นมาแล้วก็หยิบรูปคุณนั้นครับดูพี่เนี่ยพี่คนนี้เลยโอ้โหคุณเก่งโอ้โหจริงเหรอผมขนลุกเลยเชื่อไหมฮะเขาเล่าอ่ะสามวันนี่เองนะคุณเก่งครับครับนี่สามวันนะที่น้องคนนี้เจอนี่สามวันนี่เองครับโอ้โหเขาบอกพี่คนนี้เลยพี่คนนี้เลยนี่เลยพี่นะฮะใช้คำว่าคือทำไมตลอดระยะเวลา7ปีพี่หนิงนะฮะน้องเขาได้เล่าต่อว่าทำไมดวงวิญญาณของพี่เขายังคงอยู่ล่ะ7ปีแล้วนะใช่ครับเออไม่ไปไหนเลยคือทุกคนแปลกเอาณวันนี้นะวันนี้บอกตรงวันนี้น้องรุ่นก็ยังคุยกับผมอยู่ว่าถามจริงกลัวไหมยังกลัวอยู่ไหมกลัวที่พี่คือนี่มันหมัดมาเลยนะอืมใช่ไงเขาพูดมาเขาบอกว่าเนี่ยแล้วหนูต้องเข้าเวรช่วงนี้เข้าเวรดึกด้วยอะไรด้วยเขาก็แบบโอ้โหเขารู้สึกเขาหลอนกันนะเขาบอกเขาหลอนนะโอ้โหหลอนที่เป็นผมแบบนี้ก็หลอนสิครับนะฮะเขาด้วยความที่พี่แก้วน้องเขาคืออันนะตอนนั้นเนี่ยก็ใช้คำว่าก็เจอกันหนักแล้วนะแต่ด้วยความที่แบบเฮ้ยมันตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยคือมันก็เจออยู่เรื่อยมันไม่ได้จางหายไปนะใช่นะฮะไม่ใช่ว่าใช่ครับปุ๊บเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆผ่านมา7ปีแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมีคนมาเห็นเนี่ยอันเนี้ยแต่นี่คือมันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งน้องคนนี้เนี่ยก็ยังคงมาเจออยู่นะฮะซึ่งน้องคนนี้เพิ่งมาทำงานใหม่หรือว่ายังไงถึงไม่ได้รู้เรื่องราวเลยประวัติของพี่แก้วน้องคนนี้ไม่รู้ฮะคือเขาเป็นเด็กฝึกงานฮะนุ่นเขาเป็นคนบอกว่าเขาเป็นเด็กฝึกงานเพิ่งมาได้2เดือนนี่เองครับโอ้แต่2เดือนนี่ก็ถือว่าในระยะ2เดือนเนี่ยไม่เจอเนี่ยแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มาเฉียดเขาเรียกมันจะเรียกว่ามาเฉียดหรือเรียกว่ามาเจอเต็มๆเลยดีกว่าโอ้โหเจอเต็มๆเลยฮะคือพี่แก้วแกลื้อล็อกเกอร์เลยครับแบบดึงลิ้นชักดึงล็อกเกอร์ออกอะไรออกน้องเขาถามเด็กพี่หรืออะไรหนูไม่เคยเห็นหน้าพี่เลยอ่ะเขาถามอย่างนี้แล้วคุณเก่งครับโอ้แล้วพอเสร็จปั๊บน้องก็เดินไปถามที่เคาน์เตอร์บอกพี่หนูเห็นพี่คนนึงเนี่ยแต่งชุดพยาบาลหนูไม่เคยเห็นเลยใส่ชุดเสื้อตัวใหญ่ๆเหมือนเขามีท้องป่องๆอ่ะแล้วก็แบบใส่ชุดตัวใหญ่ๆหลวมๆคือเห็นหน้าตาชัดเจนแล้วเขาก็เลยแบบทั้งนุ่นทั้งที่เคาน์เตอร์เขาก็เลยเอาประวัติแฟ้มประวัติมาให้ดูไงฮะคุณเก่งคือผมขนลุกเลยเขาเล่านี่ผมขนลุกมากเลยนะบอกตรงโอ้ยคือแบบขนลุกอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคือหยิบแฟ้มประวัติแล้วเอารูปที่แน่ไหมอุ้ยน้องคนนั้นเขาขนลุกเลยเขากรี๊ดเลยอ่ะเขาบอกพี่คนนี้เลยบอกน้องพี่คนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหคุณเก่งเชื่อไหมฮะจี๊ดกันแทบทั้งโรงพยาบาล นะครับโอ้โหเป็นหัวก็กรี๊ดครับนะฮะแต่ว่าแตกอ่ะเป็นหัวก็แต่ว่าแตกอ่ะพูดตรงๆนะฮะโอ้ยน่ากลัวว่ะนะฮะน่ากลัวน่ากลัวครับน่ากลัวจริงๆนะฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ใช้คำว่าน้องนุ่นเนี่ยนะฮะหยิบยกเอาประสบการณ์ที่เจอมาเล่าให้พี่หญิงฟังนะครับครับโอ้โหนะก็จริงๆคือณถึงณชั่วโมงตรงนี้นะจริงๆอยากให้ดวงวิญญาณของพี่แก้วนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะไม่อยากให้วนเวียนหรือติดบ่วงหรืออะไรอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าสาเหตุคนใดนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับรู้ได้นะพี่แก้วนะเดี๋ยวก็อยากให้พี่แก้วเนี่ยนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าติดบ่วงอย่าอยู่ที่นี่เลยนะฮะมันการอยู่ที่เนี่ยมันไม่ดีหรอกโรงพยาบาลมันไม่ใช่ที่มีความรู้สึกว่าดวงวิญญาณควรจะต้องอยู่อ่ะควรไปเกิดเถอะนะผมคิดในความรู้สึกนะผมว่าแกห่วงแล้วอาชีพพยาบาลนะคุณเก่งครับแค่ไม่ได้กลับบ้านนะคุณเก่งว่าจริงไหมฮะจริงจริงคือพี่สาวผมเคยแค่ไม่ได้กลับบ้านนะโอ้โหแบบคือเข้าใจฮะคนที่เป็นพยาบาลแกคงคิดว่าที่นี่เหมือนบ้านแกนะผมคิดในมุมของผมนะคุณเก่งผมว่าใช่
แกเลยห่วงอ่ะทำไมแกยังไม่ไปอ่ะนุ่นเขายังบอกเลยว่าโอ้โหหนูคิดว่าเขาไปนานแล้วนะนี่พี่หนิงก็คิดว่าเขาไปนานแล้วนะแต่มาเจออย่างนี้คือแบบจัดเลยชัดๆแบบโอ้โหแบบน้องสะดุ้งเลยอ่ะพอเปิดรูปให้ดูแบบโอ้โหครับนะฮะช็อกเลยช็อกเลยน้องบอกโอ้โหช็อกช็อกเหมือนผมเจอแบบนี้ก็ช็อกครับนะฮะได้พี่หนิงประมาณนี้สรุปหมดทั้งหมดนะถือว่าการที่เราเช็คสัญญาณเคลียร์กันจนสุดนะสุดท้ายเนี่ยทำให้เราได้คุยเรื่องนี้กันได้แบบออกรถออกชาติมากขอบคุณพี่หนิงมากๆนะที่ใช้คำว่าเอ้ยลองเปลี่ยนเบอร์เนาะมันก็เลยทำให้แฟนรายการเองก็ดีตัวพี่หนิงเองก็ดีถึงผมเองก็ดีนะได้ฟังเรื่องนี้อย่างสนุกสนานมากๆเลยครับพี่หนิงขอบคุณจริงๆนะครับครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างๆเราเจอกันนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงเรื่องที่3เลยดีกว่าที่รออยู่นะตอนนี้คุณบอยยามวิการครับนะวันนี้คุณบอยจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณลุงเล่าให้ฟังนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นที่บ้านในต่างจังหวัดนะไม่ได้บอกจังหวัดมาแต่เรื่องนี้คุณฟังนะผ่านมา80ปีโอ้โหเรียกเขาว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับนะคนที่แก่ที่สุดในออฟฟิศของเราอย่างพี่ป๋องเนี่ยยังไม่เกิดเลยนะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับเรื่องนี้คุณลุงเล่าให้ฟังซึ่งเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไป80ปีนะบ้านเนี่ยบอกจังหวัดได้ไหมหรือว่าจำไม่ได้แล้วคือแกไม่ได้บอกว่าตอนที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยแกดื่มสุราไปด้วยแล้วแกก็เล่าไปด้วยอ๋อนะฮะคืออารมณ์คนเมาอ่ะเราก็อยากเล่าเรื่องพวกนี้ให้ลูกหลานฟังเล่าเหมือนเล่าในวงเล่าครับอือฮึนะฮะเออเข้าใจฟิลเลยเนาะนะเรื่องของมีดหมอที่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นยังไงคุณบอยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องของมีดหมอเมื่อตอนนั้นผมเล่าให้พี่ป๋องฟังไปเที่ยงแล้วคือตอนที่เอามีดหมอไปทำกับข้าวอืมอ่าจำได้จำได้อ่าใช่ตอนนั้นอ่ะแกเอาไว้ใต้หิ้งพระใช่ไหมแล้วก็มีเด็กเอาลงไปให้แม่ครัวเขาไปทำกับข้าวแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นเพราะความสับเพร่าของตัวคุณลุงหรือเป็นเพราะว่าแกลืมจริงๆอันนี้ไม่รู้นะเพราะปกติแล้วอ่ะมีดหมอเนี่ยเขาจะไม่ให้ห่างตัวครับคนที่เป็นสับปะเลอหรือพวกพ่อมดหมอผีเขาจะมีมีดหมอประจำตัวเขาจะไม่ห่างตัวเลยแต่ด้วยความที่ว่าวันนั้นน่ะตอนที่แกเล่าให้ฟังผมก็พยายามถามว่าลุงลืมจริงๆไหมหรือว่าลุงรีบเขาบอกว่าเขารีบเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยให้เด็กวัดมาตามเหมือนมีงานด่วนน่ะคือซึ่งตอนนั้นน่ะแกก็เพิ่งเสร็จจากงานศพมาใช่ไหมแล้วแกก็กำลังจะเข้าที่พักแกเนี่ยเพื่อที่จะไปอาบน้ำอาบท่าแต่ทีนี้เนี่ยลูกศิษย์วัดอ่ะวิ่งมาหน้าตาตื่นเลยมาหาแกมาเรียกแกก็ด้วยความที่แบบว่าตกใจอ่ะแกก็เลยถามว่ามีอะไรเขาก็บอกว่าหลวงพ่อให้ไปพบด่วนเลยแล้วลุงแกเนี่ยเหน็บมีดหมออยู่แกก็บอกเอองั้นก็รอเดี๋ยวขอไปอาบน้ำอาบผ้าก่อนแล้วกันรออยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้แกก็เอามีดหมอเนี่ยไว้ตรงข้างหน้าที่พักแกมันจะเป็นที่ไว้ของแกก็บอกแกก็เอาไว้ตรงนั้นเพราะว่าแกอาบน้ำเสร็จแกออกมาแกก็จะหยิบไปเลยแต่ด้วยความที่ว่าคงจะรีบหรือคงจะลืมของแกเนี่ยแหละแกก็พออาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จอะไรเสร็จแกก็ออกมาเลยแกก็ไม่ได้หยิบมาแกก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดพอไปหาหลวงพ่อที่วัดแกบอกว่าใช้เวลาอยู่นานพอสมควรพอเสร็จจากธุระที่วัดเสร็จแกก็เดินกลับมาที่พักปรากฏว่ามีดหมอของแกหายหายไปเลยหายไปเลยเพราะต้องลองนึกถึงสภาพสมัยเมื่อ80ปีก่อนมันจะมีแค่รั้วเตี้ยใช่มันไม่มีประตูหน้ารั้วคนเดินไปเดินมามันก็ทะลุกันไปได้หมดอ่ะใช่บางบ้านก็จะเป็นรั้วที่เอากระถินเอาต้นไม้อะไรมาปลูกเป็นรั้วเนาะใช่ครับอารมณ์มันจะประมาณนั้นแล้วด้วยความที่ว่าแกรู้ได้ไงว่าแกไม่ได้เอามีดหมอไปก็คือตอนที่แกคุยกับหลวงพ่อเนี่ยปกติเวลาที่แกเหน็บมีดหมอไว้เนี่ยเวลาแกจะนั่งจะลุกอะไรเนี่ยมันจะติดมันจะขัดแกก็จะรู้ว่ามีดอยู่กับแกแต่ตอนที่ไปหาหลวงพ่อเนี่ยแกรู้แล้วแหละว่าแกไม่ได้เอามีดมาแกก็ได้แต่ภาวนาในใจว่าอย่าให้มีใครมาเจอหรือว่าเอาไปพอแกเสร็จจากกุฬาตรงนั้นแกก็รีบกลับมาที่พักพอกลับมาถึงที่พักมันก็เป็นอย่างที่แกคิดคือมีดหมอหายไปแล้วมันหายไปแล้วด้วยความที่ว่าแกก็กังวลกระวายใจแกก็เที่ยวไล่ถามเพื่อนบ้านรอบๆนั้นถามเด็กแถวนั้นอะไรแถวนั้นก็ปรากฏว่ามันก็ไม่มีมันก็ไม่มีใครเห็นว่าเออมีใครเข้าไปหยิบไปจับอะไรไหมเพราะว่าต่างคนต่างก็
ทำงานของตัวเองอ่ะเขาก็ไม่ค่อยจะอะไรกันสักเท่าไหร่พอหลังจากนั้นเนี่ยแกหาไม่เจอพอแกหาไม่เจอแกก็วุ่นวายแกก็วุ่นก็วายใจอ่ะเพราะว่ามีดหมอเนี่ยพูดตรงๆนะถ้าโดนบาดหรือเอาไปใช้ผิดวิธีเนี่ยของมันแรงนะใช่เพราะว่าถ้าโดนบาดเนี่ยเป็นแผลรักษาไม่หายนะต่อให้คุณไปหาหมอปัจจุบันยังไงก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นแผลเน่าค่อยๆกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะนี่ผมขอถามเป็นข้อมูลเนี่ยทำไมล่ะทำไมมันถึงรักษาไม่หายมันมีเหตุผลคนใดไหมบอยเท่าที่เคยสอบถามลุงมาเนี่ยเวลาเขาจัดการเรื่องศพเนี่ยครับหรือผ่าท้องผีตายที่มีเด็กอยู่ในท้องเนี้ยเวลาอะไรพวกนี้มีดหมอพวกนี้มันจะเคลือบไปด้วยน้ำเหลืองของศพเขาไม่ทำความสะอาดเลยใช่ไหมเขาไม่ได้เช็ดเวลาเขาใช้เสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีผ้าแต่ถามว่าเวลาเช็ดอ่ะครับมันก็ไม่ได้สะอาด 100% นะเวลาเช็ดก็เหมือนเราลูดมีดไปแล้วอย่าลืมมาพวกน้ำเหลืองคราบน้ำเหลืองอะไรพวกนี้มันก็เป็นเหมือนก้อนไขมันในตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเคลือบผิวมีดไปเลยอ๋อก็พูดง่ายถ้าแบบภาษาหมอทันสมัยใหม่ก็คือเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคก็ประมาณนั้นอืมครับแล้วมีดหมอเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะทำมาเนี่ยก็จะมีพวกส่วนผสมของตะปูตะปูลงศพอืมแล้วก็ยังอื่นครับแต่เวลาวิธีตีวิธีขึ้นมีดเนี่ยจะต้องทำในเฉพาะคืนวันพระแล้วถ้าทำต้องทำให้เสร็จอืมในคืนนั้นเลยก็ประมาณนี้แกก็เล่าให้ฟังพอแกเล่าให้ฟังว่าแกหาไม่เจอเนี่ยแกก็กังวลกระวายใจพอเช้าวันถัดไปแกก็เที่ยวไปถามคนนู้นคนนี้ไปทั่วก็ไม่เจอหลังจากนั้นมาเนี่ยเข้าสู่วันที่สามช่วงสักประมาณค่อยๆบ่ายแกพูดอย่างนี้นะประมาณค่อยๆบ่ายแกบอกว่ามีผู้ใหญ่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมาหาแกครับมาตะโกนเรียกแกลั่นหมู่บ้านไอ้ลั่นหน้าที่พักเลยว่ามาตะโกนเรียกแกบอกอยู่มีใครอยู่ไหมพ่อหมออยู่ไหมพอแกออกมาแกก็ถามอ้าวผู้ใหญ่มีอะไรครับเขาบอกไปดูเด็กให้หน่อยเด็กสองคนเนี่ยมันเหมือนอาการแปลกๆเหมือนโดนผีเข้าด้วยความที่ว่าแกก็มีวิชาอยู่แล้วแกก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปขอเตรียมตัวก่อนนะแกก็เข้าไปในที่พักแกไปหยิบย่ามเอาย่ามเนี่ยใส่พวกของที่แกมีอ่ะไว้คอยทำพิธีพวกเนี้ยพอใส่ย่ามใส่ไหลเสร็จแกก็เดินออกมาจากที่พักแล้วแกก็ไปกับผู้ใหญ่แกก็เดินไปเรื่อยๆคือสมัยก่อนเนี่ยเดินล้อตามคันนาไปเนี่ยแป๊บเดียวถึงครับไม่ต้องเดินอ้อมเดินทะลุบ้านคนไปเนี่ยผ่านบ้านชายบอกเอ้ยขอผ่านทางหน่อยนะเดี๋ยวจะไปอย่างนี้แค่นั้นเองสมัยก่อนนะเดินผ่านได้ตามสบายเลยครับพอไปถึงที่นั่นเนี่ยแกพบว่ามีเด็ก2คนมีเด็ก2คนท่าทางใช่เด็กผู้ชาย2คนท่าทางอาการแปลกๆ คือเหมือนจะแบบหวาดกลัวอะไรสักอย่างแล้วก็ร้องบอกว่าไม่เอาแล้วหนูกลัวแล้วผมกลัวแล้วแล้วก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมามองใครเลยนะครับแล้วแกสังเกตอ่ะคือตอนที่แกเข้าไปถึงเนี่ยแกเห็นอาการแบบเนี้ยแกรู้แน่เลยว่าต้องโดนวิญญาณตามหรืออะไรสักอย่างครับแกก็เลยถามผู้ปกครองของเด็ก2คนเนี้ยว่าเด็ก2คนเนี้ยไปเล่นอะไรมาไปทำอะไรมาหรือเปล่าถึงได้เจอถึงได้เป็นแบบนี้เขาก็ถามว่าเป็นมานานหรือยังครับก็บอกว่าเป็นมาได้3วันรวมวันที่ไปตามแกเนี่ยก็คือวันที่3ลุงเขาก็ถามอีกว่าเด็กไปทำอะไรมาครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเด็กมันไปเอาไอ้เนี่ยมาจากไหนไม่รู้แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นมันบอกว่ามันโดนบาดแล้วมันก็เป็นแล้วเขาก็ไปหยิบมาให้ดูปรากฏว่าเป็นมีดของลุงเขาเหรอใช่เป็นมีดหมอของลุงเขาครับพอลุงเขาเห็นปั๊บลุงเขาก็แบบตกใจอ่ะเออเออทีนี้แกก็เลยเข้าไปใกล้ตัวเด็กสองคนไปดูเนื้อดูตัวของเด็กว่ามีรอยโดนบาดที่ไหนไหมก็ปรากฏว่าเด็กสองคนนี้มีรอยโดนบาดที่นิ้วทั้งคู่เลยโอ้ยเหรอนะโดนทั้งคู่เลยใช่ครับแล้วแผลที่นิ้วเนี่ยมันเป็นแผลเหมือนแผลเน่าอ่ะพอนึกภาพดำดำคล้ำคล้ำแล้วเวลาเลือดมันไหลออกมามันไหลออกมาปนเหมือนพวกน้ำเหลืองน้ำหนองอ่ะโอ้โหสยองใช่แล้วนิ้วเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการอักเสบหรือบวมครับ
และใหญ่กว่านิ้วอื่นๆแล้วมันจะมีเนี่ยไหลออกมาตลอดแล้วกลิ่นนี่นะบอกเลยว่าเหม็นมากครับเหม็นมากทีนี้ลุงเขาก็ถามว่าเนี่ยโดนบาดมา3วันแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ลุงเขาก็พยายามถามตัวเด็กแต่เด็กอ่ะด้วยความที่ว่าแบบพูดอะไรได้ไม่มากอ่ะคือเขาก้มหน้าก้มตาร้องแต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเขาก็เลยสอบถามข้อมูลจากทางพ่อแม่เขาลุงเขาเข้าใจว่าเด็กสองคนเนี้ยน่าจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปเอามีดที่แกลืมไว้แล้วเอาไปเล่นคงจะพลาดท่าแล้วโดนมีดบาดเออก็เลยเจอแบบนี้พอหลังจากนั้นพอลุงเขาเห็นอาการพอลุงเขาสอบถามข้อมูลได้มาเป็นที่เรียบร้อยลุงเขาก็จัดแจงทำพิธีเลยครับเขาก็ทำพิธีให้ทางผู้ปกครองของเด็กผู้ใหญ่ของเด็กทั้งสองคนเนี้ยไปเตรียมของมาตามที่ลุงแกจดเอาตามที่ลุงแกจดใส่ไว้นะแล้วก็ยื่นกระดาษให้ผู้ปกครองไปผู้ปกครองของเด็กสองคนเนี้ยก็จัดแจงออกไปตามหาเอาวัตถุมันต้องมีรู้สึกว่าจะมียาสมุนไพรอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เมื่อก่อนเนี่ยตามบ้านเรือนเขาจะมีกันเพื่อรักษาแผลอะไรพวกนี้ก็มีนะเขาก็เอามาให้จากนั้นลุงเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาสายหินน่ะล้อมเด็กเอาไว้ครับแล้วใครไม่เกี่ยวข้องผู้หญิงคนไหนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะรอบเดือนให้ออกจากบ้านอย่ามาใกล้ครับแล้วเขาขอแรงผู้ชาย4คนมาช่วยจับเด็กไว้หน่อยให้เข้าไปอยู่ในวงสายสินนะแต่ให้ช่วยจับเด็กเอาไว้แล้วอย่าให้เด็กอ่ะหลุดออกมาจากวงสายสินแล้วลุงแกก็ทำพิธีพอทำพิธีเสร็จในระหว่างที่ทำพิธีแกก็ไล่คาถาบทยาไล่คาถาบทยาไปด้วยแล้วแกก็ทำพิธีพอทำพิธีเสร็จแกก็เอามีดหมอเล่มนั้นเนี่ยมาเจาะเอาหนองที่นิ้วออกเหมือนอะเดี๋ยวนะเออเหมือนคือเหมือนกับแบบพิษแก้พิษอ่ะแกก็เอามาเจาะก็จะมีเจาะหนองออกพอเจาะหนองออกเสร็จอะไรเสร็จแกก็ไล่คาถาแกก็ทำน้ำมนต์ไล่คาถาด้วยบทยาด้วยทำน้ำมนต์ด้วยพอของทุกอย่างเตรียมการเรียบร้อยเสร็จครับแกก็เอาน้ำมนต์เนี่ยพรมไปที่ตัวเด็กพอพรมไปที่ตัวเด็กเสร็จแกก็หันไปบอกผู้ใหญ่ให้ไปตามหลวงพ่อที่วัดมาครับผู้ใหญ่ก็หายไปหลายชั่วโมงนะก็ไปตามหลวงพ่อมาพอหลวงพ่อมาถึงหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยดีนะที่มาตามทันถ้ามาตามไม่ทันไม่รอดไม่รอดแน่ๆหลวงพ่อท่านก็เลยสวดครับสวดบริกรรมของแกไปแล้วลุงคนนี้แกก็บริกรรมคาถาคือช่วยกันนะพอสวดเสร็จไรเสร็จใช้เวลานานนะครับนานพอสมควรจนกระทั่งเด็กสองคนเนี้ยหลับพอเด็กหลับเขาก็เรียกผู้ปกครองของเด็กสองคนนี้มาบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินให้เด็กมานอนอยู่ในสายสินให้เข้าบ้านแล้วให้มาอยู่ในวงสายสินผ่านพ้น3วันไปก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วแผลที่มือก็เอายาที่ห่อเนี่ยที่แกบดให้อะไรให้เนี่ยเอาใส่แล้วก็พันเอาไว้แต่ต้องเปลี่ยนทุกวันต้องเปลี่ยนทุกวันแล้วก็เอาน้ำน้ำมนต์ที่แกทำเนี่ยให้ผสมกับน้ำแล้วก็ให้เด็กอาบแต่แกจะย้ำอยู่เสมอว่าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตกห้ามออกจากบ้านนั่นก็หมายถึงว่าถ้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นห้ามออกพอพระอาทิตย์ตกดินก่อนพระอาทิตย์จะตกดินต้องให้รีบเข้าบ้านและให้มาอยู่ในวงสายศีลผ่านสามวันไปแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าลั้นก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วเด็กสองคนนั้นลั้นไหมไม่ครับคือผู้ใหญ่ดูเมื่อก่อนเนี่ยเด็กจะเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วเด็กสองคนนี้เจอเนี่ยเจอหนักด้วยครับเขาก็กลัวพออย่างพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย8-9 โมงอ่ะเขาก็ออกมาได้แต่เขาไม่เคยออกไกลบริเวณบ้านเลยนะเขาไม่ไปเที่ยวไหนต่อให้เพื่อนคนไหนมาชวนอะไรมาชวนก็แล้วแต่ไม่ไปไหนเลยนะไม่ไปเลยต่อให้แม้กระทั่งโรงเรียนเนี่ยที่จะไปเนี่ยเขาก็ไม่ไปก็คือไม่กล้าเลยกลัวเลยใช่เขาก็กลัวเขาก็จะอยู่แต่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่เขาถ้าพ่อแม่เขาไปไหนเขาก็ไปด้วยพอถึงเวลาปั๊บเขาก็กลับแล้วกลับเข้ามานอนในสายสินเนี่ยในวงสายสินพอผ่านพ้นไป3วัน
ลุงผมก็กลับไปที่บ้านเด็กแล้วก็ไปถามว่าไปเอามีดนี้มาได้ยังไงเขาก็บอกว่าสองคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนเอาแต่วันนั้นไปกันอ่ะ 6-7 คนครับมันมีอยู่คนหนึ่งที่หยิบมาด้วยความพิเรนก็เลยเอามาเล่นฟันมูฟันไม้ฟันอะไรกันแล้วไอ้สองคนเนี้ยที่โดนในคนแรกที่โดนเนี่ยคือพลาดยังไงไม่รู้นะมีดมันไปโดนบาดนิ้วแล้วอีกคนนึงเนี่ยก็เหมือนจะแบบว่าเบื่อแล้วไม่อยากเล่นแล้วก็จะเอามีดเก็บเข้าปอกครับก็คงจะพลาดไปโดนคมแล้วมีดหมอเนี่ยคมมากครับแล้วไปโดนคมเนี่ยก็คิดว่าเลือดไหลธรรมดาไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอตกกลางคืนปรากฏว่าเขาเห็นเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยนะเห็นวิญญาณเนี่ยไปเลยรอบบ้านเลยแล้วก็ชี้หน้าบอกประมาณว่ามาอยู่ด้วยกันไหมมาอยู่ด้วยกันไหมเขาเด็กสองคนนี้บอกว่ามีทั้งผีคนแก่คนหนุ่มคนสาวคนท้องทั้งเด็กเต็มเลยมายืนเรียกเขาบอกไปอยู่ด้วยกันไหมเหมือนประมาณว่ากวักมือเรียกอ่ะมาอยู่ด้วยกันไหมมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วเด็กมันไม่ได้เห็นในสภาพเหมือนคนปกติอ่ะครับมาสภาพที่แบบหนอนเต็มตัวเบ้าตาพันลักเละเป๊ะโอ้ยเด็กเห็นอย่างนั้นมันก็ขวัญเสียไงครับพอตอนที่เจอครั้งแรกพ่อแม่เขาก็พยายามถามว่ามึงเป็นอะไรกันมึงเป็นอะไรกันมึงเห็นอะไรกันเด็กมันก็ร้องแต่ได้แต่ร้องว่าไม่เอาไม่ไปกลัวแล้วไม่เอาไม่ไปอยู่อย่างเงี้ยจนผู้ใหญ่ต้องมาตามลุงแล้วลุงถึงได้รู้ว่ามีดเนี่ยมาอยู่กับครอบครัวของเด็กนี้นะครับพอหลังจากลุงแกรักษาเสร็จอะไรเสร็จ3วันผ่านไปลุงแกก็มาอย่างที่บอกมาสอบถามข้อมูลเรื่องราวจากนั้นลุงแกก็ทำน้ำมนต์ขึ้นมาอีกแล้วก็ทำยาขึ้นมาอีกก็ให้เด็กพอกจนกว่าแผลจะหายจากเมื่อก่อนตอนที่โดนใหม่ๆแผลเน่าครับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเหมือนจะแบบว่าเน่าจะกินนิ้วอ่ะพอได้ยาตัวนี้ไปแผลก็ค่อยดีขึ้นใช่จากนิ้วที่ว่าบวมจนแบบถ้าเป็นสมัยนี้คือตัดทิ้งอ่ะก็หายลงค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติแต่มันก็ยังมีรอยติของแผลอยู่แกก็บอกเอายาเนี่ยสมานเอาไว้ใส่แผลไว้จนกว่ามันจะปิดสนิทแล้วลุงแกก็บอกอีกว่านับแต่นี้ต่อไปห้ามไปเล่นหรือไปเอาของคนอื่นมาเล่นโดยพนักงานเจ้าของใช่พอหลังจากเสร็จพิธีตรงนั้นเสร็จแกก็กลับแล้วแกก็ได้ปฏิญาณตนเองเลยว่าต่อไปนี้นะเขาจะไม่เอามีดหมอห่างตัวโดยเด็ดขาดถ้าเขาจะเก็บเขาจะเข้าไปเก็บในบ้านเขาจะไม่มาไว้หน้าชานบ้านเขาแล้วนะครับโอ้โหน่ากลัวว่ะนะคุณบอยงั้นขออนุญาตย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นของมันก่อนนะฮะไอ้น้องคนที่หยิบมีดเอาไปคนแรกนั้นก่อนเลยก่อนที่เด็ก2คนนี้จะเอาไปเล่นเนี่ยเขาเจออะไรป่ะไม่เจอนะไม่เจออะไรเลยนะฮะทั้งที่เป็นตัวต้นเรื่องแท้ๆนะครับไปขโมยของมาเนี่ยนะฮะไม่เจอเลยหรอไม่เจอคือเหมือนกับแบบเด็กมันเดินผ่านมาแล้วมันเห็นไงมันเห็นมันก็เลยขึ้นไปหยิบนะเมื่อก่อนอะเมื่อ80ปีที่แล้วอะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะ80ปีที่แล้วเนี่ยจะเดินผ่านบ้านใครก็ได้เดินไปนู่นไปนี่ไปอะไรได้แต่ถ้าเป็นเด็กๆผู้ใหญ่เขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วเข้าใจว่าไอ้ที่ไปเนี่ยมันมีอยู่คนนึงเนี่ยแหละที่เข้าไปหยิบแต่ความซวยเนี่ยมันมาตกกับเด็ก2คนนี้เออแต่ด้วยอารามคืออารมณ์ประมาณว่าคือของเนี่ยพอมันเป็นมีดอะด้วยความที่แบบก็เข้าใจเนาะเด็กมันก็คงอยากจะเล่นแบบอ่ะเล่นฟันเล่นฟันดาบเล่นนู่นเล่นนี่กันอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่เห็นแบบคือมันต้องรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือบ้านของหมอผีอ่ะเราใช้คำนี้นะมันพอมันลักษณะคือพอมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นบ้านของหมอผีปุ๊บเนี่ยด้วยความที่อารมณ์ถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะมีความรู้สึกบ้านเนี้ยผีมันต้องดุเฮ้ยเราไม่กล้าเข้าไปหรอกของในบ้านเขาอย่าไปหยิบมานะเดี๋ยวผีมันหลอกเอาอะไรแบบเนี้ยทำไมเด็กมันถึงได้กล้าขนาดนั้นวะจริงๆอ่ะถ้าเป็นเด็กเขาจะไม่ได้เรียกหมอผีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาจะเรียกพ่อหมอพ่อหมอแต่จริงๆอ่ะอาชีพของลุงผมนะเขาเป็นสับปะเลอเขาเป็นสับปะเลอแต่เด็กอ่ะมันคือมันเขาไม่ได้เรียกหมอผีอ่ะเขาเรียกกันแค่พ่อหมอก็เลยคิดว่าเด็กมันก็ไม่รู้ไงว่าเป็นหมอรักษาคนรักษาไข้อะไรแบบนี้นะประมาณนั้นโอ้โหแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเด็กนะตอนนั้นนะซึ่งเอาปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ย
นะทั้งสองคนนั้นก็ไม่รู้มีชีวิตอยู่หรือเปล่านะฮะก็ใช้คำว่าก็80ไปเยอะนะนะตอนนั้นถ้ามองว่าเด็ก2คนนั้นอายุ10ขวบนะตอนกำลังสนนะตอนนี้ก็90โอ้ถ้า90นี้ยังอยู่นี่ก็ต้องถือว่าเก่งมากนะแล้วก็เดาว่าน่าจะจำเหตุการณ์เรื่องราวเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นนะไปอีกนานแสนนานเลยครับนะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วบอยกับเหตุการณ์ทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นนะโอ้สนุกมากสนุกมากเรื่องนี้นึกภาพตามแล้วแบบเออหลอนจริงว่ะนะฮะใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนว่าเมื่อสมัย80ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของอนามัยเรื่องของแพทย์เนี่ย มันยังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะเข้าป่าไปหาพืชสมุนไพรใช่พวกเนี้ยมารักษาแล้วลุงผมบอกว่าพืชสมุนไพรบางตัวเนี่ยมันสามารถรักษาอาการได้ดีกว่าแพทย์สมัยใหม่ซะด้วยซ้ำณสมัยณตอนนั้นเนาะนะครับใช่ครับวิวัฒนาการพอมันเปลี่ยนไปเอาผมเชื่อว่ามันบางสิ่งบางอย่างก็ใช้ว่ามันก็ใช้ควบคู่กันได้มันอยู่ที่ใครที่จะเลือกแบบไหนนะเลือกแบบแผนโบราณหรือว่าจะเลือกแบบแผนใหม่อะไรแบบนี้นะใช่ครับโอเคได้เลยครับคุณบอยนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วสนุกมากสนุกตื่นเต้นมากเลยนะฮะ